าเรียกว่าอะไรเราลามไปเลยนะลามไปแล้วเราโดนโดนตีนี่นะครับไม่มาแล้วนี่นะครับเราอาจจะตะเกียบโดนตีไว้นะโอเคแล้วเป็นโรคอะไรอ่ะนี่นะเราก็อาจจะชิ่งแล้วก็ไปเอาได้โอเคตอนนี้ปุ๊บล้วงเปก่อนโอ้โหโตโร่ทำตุ่นดูเย่ไอ้คิงซี่ตัวกระโปงคิงซี่ตัวกระโปงโอเคและเกมนี้นะครับผมฝั่งของข้ามเนี่ยเปิดเป็นมาลอดมาเกมนี้ที่เราจะมาเล่นฟอร์เรนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมของฟอร์เรนในตำแหน่งออฟเลนกันว่าเล่นยังไงนะครับผมสำหรับฟอร์เรนกับมาลอดเนี่ยช่วงเลเวล1เนี่ยฟอร์เรนจะแพ้มาลอดนะครับเพราะฉะนั้นเลเวล1เราจะไม่บวกกับมาลอดนะเราจะชนะตอนเลเวล2นะครับและเกมนี้ถ้าเราดูจากฮีโร่เนี่ยเราแทบไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะผมเลยเลือกที่จะเล่นฟอร์เรนมานะครับเพราะว่าเกมนี้ฟอร์เรนชนะทุกตัวเลยนะครับสำหรับการอัพสกิลนะครับเลเวล1เนี่ยเราจะอัพสกิล1ส่วนเลเวล2เนี่ยเราจะเน้น2ไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ยังไงดียังไงเราก็เคลียร์ช้าอยู่แล้วนะแล้วก็ออกเป็นรองเท้าแล้วกันนะครับผมแล้วก็ออกรองเท้าต้านกายภาพนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแต่ตัวกายภาพนะมีเมจตัวเดียวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาเมจเวทนะครับพยายามเคลียร์ช้าไม่เป็นไรนะครับผมตอกเราสู้เขาได้นะโอเคนี่นะครับพอเรียมไอ้เขาไม่สนใจแล้วก็มาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับผมเหมือนว่ามาหลอดจะไปตรงนี้แล้วก็ติ๊กเคปกันหน่อยเคปไม่ได้ไปนะรอสแต็กนะครับเรารอสแต็กแล้วก็เราอาจจะชิ่งแล้วก็ไปฟันได้เราสู้ได้อยู่แล้วนะเราไม่ต้องหลบก็ได้ครับถ้าเป็นอะไรก็เป็นปิกเกอร์นะโอเคโอ้โหผมดอกไม่โดนโอ้ถ้าโดนนะเขาตายเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเขาปิกเกอร์ไปแล้วประมาณ1นาที25นะครับผมก็จะบวกไปอีก2นาทีก็เป็น3นาที25คือสองวิเราเล่นได้นะสับนี้ผมว่าเอาตายได้เท่าไหร่นะ2-3นาที25นะครับมาหลอดมีฟิกนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นได้นะจริงๆเราลีได้นะครับถ้าเราจะไปเล่นมังกรนะเดี๋ยวเราอาจจะลีแล้วก็ไปเติมเพื่อนเล่นมังกรแล้วกันโอเคคลิปแรกเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะชนะมาหลอดอยู่แล้วนะครับเราก็จะออกเป็นเจาะเกาะมาก่อนนะครับโอ้โหสีไม่โดนแล้วก็ลามไปแล้วนี่ลามไปนะครับตอนนี้อาจจะเอามังกรก็ได้นะจริงๆอ่ะก่อนมามังกรนะครับโอเคตามมามังกรแล้วตามไปแล้วครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะไปเล่นล่างได้แต่ทางกลับต้องระวังเอนโซนะครับเพราะว่าเอนโซเนี่ยน่าจะอยู่ไทมิ่งฟ้านะตอนนี้เพราะว่าเราเอามังกรไปนะเขาเริ่มจากฟ้าตอนนี้ฟ้าเขาเกิดเขาก็อยู่ไทมิ่งฟ้านั่นเองนะครับเนี่ยเขาอยู่ดาร์กแล้วเดี๋ยวเราก็ได้จอกเกาะต้องดูก่อนนะครับผมว่าจอกเป็นไนท์เพจต่อไปหรือว่าออกมุไอเขาเรียกว่าอะไรเราลามไปเลยนะลามไปแล้วเราโหลดโดนสิเนี่ยหรอเขาแตกไปปะตัวเราชนะอยู่แล้วนะเราไม่ต้องกลัวนะครับเอ็นโซเอ็นโซนะครับผมแล้วก็ผมว่าเราลำมาหลอดโอกาสตายสูงอยู่ละเราก็ออกเป็นไนท์เพจกันเอ็นโซแข้งเลยนะเราจะกันในจังหวะที่เราสกิลหรือว่าอันติพลาด นะครับผมมันจะทำให้เรามีโอกาสได้ลำส่วนนะบางจังหวะนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามาหลอดจะเคลียร์แล้วก็เติมนะครับเราเลยจะดักนะมาหลอดน่าจะมีอันตินะครับแล้วก็น่าจะมีฟิกเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บสกิลไว้ด้วยเอ้ยไอ้มาหลอดคือว่าจะไม่มาละนี่นะครับเราอาจจะต้องเก็บอันติไว้นะโอเคแล้วเป็นโรคอะไรอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยไปเลยนะพอเราเสร็จก็เหมือนเดิมมาเคลียร์นะครับผมมาหลอดตัวที่แม่งใจกินเนื้อเสือหรือเปล่าวะเนี่ยแม่งอันติสวนผมอย่างเดียวเลยเนี่ยอันติหนีด้วยจริงๆผมจะเก็บอันติไว้ไล่ตอนมันหนีนะจอดนี้เราน่าจะได้ป้อมแล้วนะครับมาหลอดตัวนี้กินเนื้อเสือนะทุกคนนะแต่เลนบนเราย่ำแย่นะครับผมสำหรับเกมนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับ
ราเป็นฟอร์เรนเนี่ยเราไม่ค่อยแพ้อะไรผมคิดว่าเกมนี้เราน่าจะแบกไปอยู่ละโอเคอันตี3วินะเราไม่ต้องกลัวนะครับเอเขาอาจจะเอาฟ้านะเราอาจจะไปเล่นตรงฟ้าได้ต่อให้มาหลอดมาแล้วก็ไหวนะครับไม่ได้แล้วเราไม่มีอันติแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นกลางแล้วก็อาจจะเอียงไปบนนะครับแต่ต้องขอเคลียร์เว็บก่อนแล้วกันครับผมเคลียร์เว็บเสร็จถ้าเลนบนไฟอยู่เราก็จะไปบนนะครับแต่ถ้าฝั่งของข้ามดันเลนล่างเราอาจจะต้องไปดันนะจะเห็นว่าเลนบนไฟนะครับผมเราก็จะไปดันเลนบนเลนแล้วปล่อยล่างเกิดจะได้สักคิวนึงนะครับผมช็อตนี้น่าจะได้สักคิวติดไม้ติดมือไปเห็นไหมนี่ก็คือข้อดีของการที่เราเคลียร์คิดกลางมาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่เคลียร์ช็อตแล้วเรามาเติมเลยเนี่ยจะทำให้เอ็นโซเนี่ยมันสามารถเอาป้อมกลางเราได้นะเออเราได้ชิ้นนี้แล้วออกเป็นชิลอัพลอสเลยนะครับผมเอาชัวร์เนาะจริงๆเราสามารถตรวจได้นะครับเราเป็นอันตีไม่โดนแล้วก็ตรวจเลยลำพลาดป่ะมันจะสวยแล้วถ้าดีแล้วเพื่อนกูมาไงแล้วเพื่อนผมมาพอดีไงต่อต่ออีกนิดนึงได้ป่ะอุ้ยแต่สลิมมาโอ้โยนผมรับส่วนนะสลิมโอเคเพื่อนเรามารับทันนะอืมช็อตเมื่อกี้ก็เกือบแตกนะแต่เว็บกลางเราแตกวัดเกือบมากอันนี้เราวาร์ประมาทมากเลยนะครับตอนนี้เว็บบนเนี่ยยังไม่ดันนะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการดันเว็บบนไปก่อนนะครับผมแล้วก็เว็บกลางเดี๋ยวเราแตกแล้วเพื่อนอาจจะต้องเอาดาร์คให้เรานะเว็บบนเนี่ยเราอยู่คนเดียวได้นะจริงๆถ้าฝั่งตรงข้ามจะฆ่าเราเนี่ยขั้นต่ำต้องมา2ตัวนะครับถ้าเขาไม่มา2ตัวเขาไม่ไหวกับเรานะตอนนี้เราก็ดันไปเคลียร์คลิปแล้วก็ไปเติมนะครับผมเนี่ยเคลียร์คลิปไปจะเห็นว่าสลิมมาบนเราก็อาจจะชิ่งแล้วก็ไปเอาได้ก็แตกไปนะครับผมฝั่งนี้เราก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้สลิมมาง่ายๆเลยนะครับผมยิ่งต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นอะไรดีฟอร์สเคดแล้วกันนะครับถ้าเราอยากได้ลำนะน่าเกลียดจัดมันว่าผมน่าเกลียดนะครับจริงๆผมน่ารักนะทุกคนนะโอเคตอนนี้ปุ๊บล้วงเบก่อนโอ้มึงจะโตโร่ทำกูดูเย่วิ่งดอกไม่โดนไม่มีใครเห็นอันติโดนเถอะโอ้อันติไม่โดนอีกไม่ใช่ไม่โดนนะแต่มันไม่ถึงก็คือไม่โดนนั่นแหละนะครับผมถ้าโดนเนี่ยผมไหลสองเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวเราออกฟอสเข็มแล้วก็ขึ้นเป็นทอยเลยนะครับผมจะดอกขอโต้ทำให้ดูเย่หลบนี่เป็นไงหลบออกไปทีนี้โอเคตอนนี้เว็บล่างเราดันแล้วนะครับผมเราสามารถดันบนสูงได้แต่ก็ระวังหอกนะเขาจะกระโดดนะครับนี่เราเก็บสกิลไว้เลยวิ่งเราออกเลยนะผมจะไม่ฝืนเล่นนะครับปล่อยเพื่อนตายไปเลยเราจะเสียชัดดาวนะถ้าเราเสียชัดดาวไม่คุ้มนะครับแปดตัวเลยนะตอนนี้ก็รีก่อนครับไม่มีอะไรนะเราอาจจะต้องไปเล่นล่างนะครับเพราะว่าเว็บล่างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าป้อมบนเนี่ยยังไม่แตกนะครับเราอาจจะให้เพื่อนไปเอาป้อมบนก่อนแล้วเราไปเขาเรียกว่าอะไรเราไปเรียกความสนใจเลนล่างนะครับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโฟกัสเราพอฝั่งตรงข้ามโฟกัสเราเลนล่างตัวถึง2ตัวเนี่ยเลนบนก็จะเล่นง่ายนะครับผมตอนนี้เราก็เอาบัฟฟ้าไปก่อนจริงๆอยากได้ดาร์กด้วยนะครับผมไม่อยากเอาคนเดียวนะเพราะว่ามันจะช้านั่นเองนะครับผมนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ฟอร์สเชฟครับเราได้ฟอร์สเชฟเราจะออกทอยก่อนเดี๋ยวเราจะออกทอยแล้วก็เฮ้ยเพื่อนเราเอาดาร์กนะพยายามเอา2อัพเซตนะครับเราชิงไปเอามันได้นะคิงฟี่โอ้ยแต่ติดไม่โดนอุ้ยขอโทษเพื่อนขอโทษผมขอโทษผมขอโทษมันติดไม่ถึงไงคือท่านตีถึงนะมันตาย2เลยโอเคแล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไฟกันนัวจัดฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดนิดเดียวเราก็จะไปซ้อนเมดนะถ้าเมดยื้อให้เราได้เราน่าจะเก็บหมดนะครับแต่น่าจะไม่ได้โอเคเราสามารถไล่มาหลอดได้นะตัวเราวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ฝั่งนี้เนาะโอเ
เอามาดิมาดิอันตีเลยนะครับผมมาดิแต่ไม่ไรตีธรรมดาก็ตายแล้วนะครับผมนี่ไงล่ะหลบดอกผมหรอนี่นี่ครับผมตอนนี้เราจะออกคอยก่อนนะครับผมเพราะว่าเมทเขาเริ่มแรงแล้วตอนนี้ชิปปุ่นยังไม่ได้เลยว่าผมอยากได้ดาร์คเซเลเยอร์นะจริงเราจะได้ห้าวๆหน่อยนะครับจริงๆอย่างช็อตดาร์คเมื่อกี้เราก็จะเล่นห้าวๆหน่อยเพราะว่าเกมนำนั่นเองนะครับผมทุกคนว่าผมจะฆ่าได้ปะผมฆ่าได้นะแต่ก็จะเสียเยอะเลยผมไม่อยากเสียฟิกกับอีกตัวเนี้ยไปไม่สนใจละเดี๋ยวเราทำบนให้เป็นอดักโดนห่อโอ้ไม่ก็โอเคตอนนี้นะครับผมแล้วก็เกิดแล้วเว็บบนเนี่ยก็ยิงทิ้งแมปนะแต่เรายังไม่ได้เอาดักนะครับเราอาจจะต้องไปเอาดักก่อนนะครับผมแต่เพื่อเราแม่งไม่สนใจดักต้องเรียกรวมดักนะครับเราอย่าเสียดักง่ายๆถ้าเราบวกผมว่าเราไฟชนะเว้ยนี่เราแปะเลยนะครับผมแล้วก็ลามไปเลยเอาคิงซี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ออกเลยนะครับนี่ต้องฟังข้างตรงข้ามเสียสกิลกับเราเยอะแล้วนะเราเรียกสกิลเยอะแล้วนะครับผมแต่ได้ตัวเดียวเองหรอไม่คุ้มเลยนะแต่ก็โอเคอยู่ครับยังไงโป๊ะโอเคสวยโอเคตอนนี้ก็จะเป็น 4-3 นะครับโอ้แต่สลินแม่งเกิดจัดทุกคนดูดิเงิน 9,000 นะผมไปแจกให้มันเยอะเลยเราจะไปทำเว็บล่างก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อ้าวแต่โตโล่มันห้าวนะด้วยความที่มันเป็นโตโล่นะครับมันก็จะมีความห้าวหน่อยเนาะก็โดนเลยแล้วกันนะครับถ้าห้าวแล้วไม่ดูอะไรนะครับผมก็แตกไปเลยนะนี่แหละคือใครที่ชอบเล่นพวกโตโล่มันก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ถึกว่ะก็โดนไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทำเว็บไปนะครับเพื่อให้เพื่อนไปเล่นบนนะเพื่อนต้องไปเล่นบนเพื่อนเดี๋ยวเราอยู่คนเดียวได้แต่เราต้องไม่ตายแล้วนะครับผมเราต้องไม่โยนเหมือนเมื่อกี้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราโยนเนี่ยเกมตึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไอ้คิกซี่ตัวกระโปงคิกซี่ตัวกระโปงโอเคหลบดอกมาดิโอเคหลบหมดไม่สนลูกใครเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยแล้วนะเราไม่มีอันตีแล้วนะครับผมเราก็เคลียร์กลางแล้วก็ได้ป้อมบนฟรีนะช็อตนี้ก็ถือว่ามาดิครับมาดิครับน้องๆโดนร้องแน่ช็อตนี้มึงกรีดออกมากรีดออกมาเฮ้ยนี่โดนผมดิผมชอบไปโดนหอกมันเชี่ยเกือบตายต้องปล่อยแล้วนะเราไม่มีเลือดเล่นแล้วอ่ะชิ้นต่อไปนะครับผมเราจะออกเป็นดาบแดงหรือว่าล็อกคิวดีผมอยากเล่นสายแรงนะผมแล้วก็ออกเป็นดาบแดงไปเลยโอเคยังไงได้ป้อมไหมโหไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็ไปเอาให้ตอนนี้13นาทีเรามีทิกเกอร์แล้วเราอาจจะเล่นแบบดูดันหน่อยนะโอเคเราอาจจะเล่นดูดันล้วงพวกตะลงตะลินนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีหรอกเกมนี้ตอนนี้ผมอยากได้ป้อมบนก่อนเพราะฉะนั้นบัฟฟ้าเขาเกิดแล้วเราก็ต้องไปเอาบัฟฟ้าก่อนละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กดดันเลนล่างเหมือนเดิมนะทำเว็บทำวงทำเว็บไปนะครับแต่ก็ผมแม่งสลิมแม่งตัวปัญหาเลยนะครับผมเกมนี้แม่งแรงแล้วสลิมแต่ดาร์คฮอสโอ้โหเจ็บแล้วดาร์คอีก1นาทีด้วยประเด็นคือเราต้องแปะอันติให้โดนนะเราถึงจะลำได้ถ้าเราแปะอันติไม่โดนนี่ก็คือยากเลยนะครับเราอาจจะโดนส่วนตายโอ้โหเจ็บโซโล่เดียวไอ้เหี้ยมั่วผมลำมั่วโยนอีกแล้วโยนอีกแล้วโอ้แล้วก็ลำพลาดไงขอโทษทีโยนอีกแล้วครับนี่ไม่คือโยนอีกแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนโอเคได้อยู่เลยครับผมโยนเยอะนะจริงเกมนี้ผมโยนเยอะมากเลยโยนไป3ตัวเห็นนี่นะที่ตายนี่ก็คือโยน3ตัวแต่เราอาจจะไปเอาดาร์กได้นะครับผมได้ติดโยนซะละแต่ถ้าติไม่โดดคือผมตายเองพยายามไล่ตรงอุ้มนี้ก่อนเล่นสาวข้าไม่น่ามานะคิกซี่ผมหมดแล้วมาดิมาหลอกมาดิน่าจะช็อกหนีนะโอ้สลีมไหมรอแบบหลบดอกตลอดเลยLucky with me.
โอเคตอนนี้เรา20วินะครับเราอาจจะติ๊กเกอร์เล่นนะผมอยากได้ดาบแดงเลยแต่แบบผมจะปิดเกมเดี๋ยวเราจะออกเป็นก่อเกิดแล้วกันนะครับเพราะว่าดาบแดงไม่น่าทันละเราจะปิดเกมอยู่ละเล่นกับดาร์กยังไงเราก็ไหวนะถ้าแบบแล้วตอนนี้มันไม่ฟรีเกินเราพยายามโอ้ดอกแม่งไปข้างหลังนะติ๊กเกอร์เล่นได้อุ้ยไอ้โตโร่ไอ้โตโร่เกมนี้เรียบร้อยครับผมซาลิมมาดิซาลิมซาลิมเล่นกูไปเยอะหรอมึงอ่ะมาดิตายกูมขาป้อมแน่นี่ไงแล้วซาลิมก็แตกไปเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับแนวทางการเล่นฟอร์เรนติโน่นะจริงๆเกมเนี่ยผมตาย3ตัวเนี่ยเพราะว่าผมโยนเองนะครับผมก็ติดเล่นเยอะไปหน่อยนะครับผมอีกอย่างนึงคือเกมมันนำนะเราก็เลยโยนนะครับแต่จริงๆเราไม่ควรไปทำอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ทีมเราเนี่ยกลับมาตึงนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำนะครับอย่าเอาไปใช้แล้วกันช็อตโยนนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตะกอรวมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้ก็จะฆ่าไป13แล้วก็ตาย3แล้วก็แอสซิสต์4นะครับผมสำหรับไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะออกเป็นล็อกชิลนะครับแต่เราออกตายเกิดมาเพื่อที่จะปิดเกมนะครับเพราะว่าล็อกชิลเนี่ยมันไม่ทันละเราก็เลยออกตายเกิดมาเพื่อที่จะปิดเกมนะครับแล้วก็ปิดเกมได้นั่นเองนะส่วนดาเมจก็28นะครับผมรับแทงไป25แล้วก็ทีมไฟท์17นะครับผมโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ